คงเหนียวจะวัดฮัลโหลเธอเขาไม่ว่างยุ่งอยู่ไปคนเดียวได้ปะเออแค่นี้นะโอ้แพ้แล้วอะไรวะโทรมาจังหวะนี้ทุกทีเอ้าที่มาเนี่ยเดินมาดิวะเป็นไรวะน่าเครียดแพ้บอลแค่นี้น่าเครียดมันไม่ใช่แค่นี้ดิพี่มันทุกครั้งเลยแฟนผมเนี่ยต้องโทรมาตอนที่ผมเล่นเกมทุกครั้งเลยอ่ะทำไมเขาไม่ให้เวลามาเล่นเกมบ้างวะแต่คนอ่ะคือเราเป็นผู้ชายอ่ะคือคบกับแฟนเราต้องมีเวลาส่วนตัวไม่ใช่ร่วงน้ำเวลาของเราขนาดนี้เราจะอยู่กันยังไงอ่ะวันนึงเขาโทรหากี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไร้สาระทำไมเขาคงมีหายเหรอคบมานานยัง 3-4 ปีแล้วอ่ะพี่เวลาแค่เนี้ย 3-4 ปีเสียเวลาเลยอ่ะเรามีชีวิตอีกยาวไกลจะทนเหรอผ่านทนทนเหรอมันก็ไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นนะพี่คือมันก็รักเขาไปแล้วอ่ะเป็นกูอ่ะกูเลิกบอกมึงแค่เนี้ยมึงคิดเองแล้วกันไปแล้วเลิกเลยเลิกเลยคนจะไปวะไปไหนอ่ะมาไงเนี่ยพี่นั่งรถมาดิวะคนนั่งกันอย่างเงี้ยกว่าจะนั่งกันได้20คนแล้วมึงไม่เคยว่างเลยไม่แต่วันนี้มันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแฟนผมว่าผมต้องกลับไปเจอแฟนมึงไม่ต้องโทษเหรอไม่มีเวลาส่วนตัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีเวลาให้เพื่อนให้ผมให้พี่เลยดูดิได้ยินเสียงไหมร้องระงมเลยเนี่ยเสียงอะไรไม่ได้ยินเหรอมึงกระจอกร้องใส่หัวเลยอะกระจอก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 เอาจริงๆนะคือถ้าไม่มีเวลาอย่างนี้นะแล้วไม่มึงไม่ได้เป็นตัวมึงเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะมึงทนไม่ได้นานหรอกบอกให้เอาบุญนะเว้ยเติร์ดเป็นกูอ่ะเลิกเสียเวลาที่หายทุนเนี่ยไปละถอยพี่เวงพี่พรุ่งนี้มาชวนใหม่นะครับพรุ่งนี้ได้จริงๆแล้วอ่ะพี่เวงโอ๊ยอะไรอ่ะจะเป็นวันหยุดแต่พี่เวงก็จะมานอนเอาไข่ตากแอร์แบบนี้ไม่ได้นะคะของต้องซื้อเข้าบ้านค่ะพี่เวงซื้ออะไรกันหนูว่าลิปมาให้พี่เวงแล้วค่ะนี่ค่ะร้อนอ่ะพี่เวงข้ออ้างเยอะนะถ้ากลับมาไม่เจอของนะเป็นเรื่องนะเป่งนะซื้ออย่างนี้กระดาษทิชชู่ไม่กวาดอะไรมาใช้ปืนเป่งเลยไม่ต้องไปหรอกพี่ไม่ต้องไปหรอกเฮ้ยข้างนอกร้อนจะตายพี่จะไปทำไมของมันหมดแล้วต้องซื้อให้เขาไปซื้อเองไงพี่พี่กลัวเหรอไม่ได้กลัวก็แบ่งกันทำงานไงพี่นานๆทีผมจะมีเวลาพี่น่าจะออกไปกับผมนะเพื่อนมาครบเลยวันนี้พี่จะออกไปซื้อของร้อนต้องซื้อแล้วแหละช่วงนี้จริงมันไม่งั้นไม่รู้ใช้ไงแล้วอ่ะพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเสียงอะไรวะจิ๊บจิ๊บจิ๊บมันไม่ได้ยินเหรอนกกระจอกไงพี่ต้องมีเวลาส่วนตัวของพี่บ้างนะพี่พี่บอกผมเองไงว่าเฮ้ยคนเราต้องมีเวลาส่วนตัวอย่าให้แฟนเอาเวลาเราไปผมที่เอานะเขาให้เราไปซื้อของเฉยก็นั่นแหละเขาใช้พี่มาละถ้าเป็นผมนะพี่ผมหย่าเลยเฮ้ยแต่งงานกันแล้วจะหย่าอะไรกันง่ายๆอ่ะหรือถ้าพี่กลัวก็ไม่เป็นไรครับผมไปก่อนแล้วพี่ปาร์ตเติ้ลอย่าลืมนะพี่ไปหย่าซะ